ขอใช้คำว่าถ้ำนาคาฟีเวอร์แล้วกันใช่ค่ะณตอนนี้กลายเป็นถ้ำนาคาฟีเวอร์ความจริงแม่ก็รู้มาสักแป๊บนึงแล้วอะมีคนเขาส่งมาให้แม่ดูว่ามันมีลักษณะคนไปเจอเหมือนพญานาคเล่นน้ำฮะณวันนี้โดยคุณศรัทธาลาภวัฒนะเจริญเจ้าของเพจบึงการเดคุณดูสิต้องไหนอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะเธอเนี่ยเขาเพิ่งค้นเจอกันหรออันนี้เธอไปก็ยังไม่เจอใช่ไหมไม่เจอยังไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะเจออาทิตย์ที่แล้วค่ะโอ้เหมือนมากเลยอ่ะเหมือนเนาะเหมือนมากเพิ่งเจออาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณศรัทธาลาภวัฒนะเจริญเจ้าของเพจบึงการเดเขาเผยแพร่ภาพล่าสุดครับถือว่าเป็นการค้นพบพญานาคในช่องหุบเขาน้ำหินที่มีลักษณะคล้ายกับส่วนหัวแล้วก็ลำตัวของพญานาคเนี่ยทอดยาวในแอ่งน้ำภายในเขตพื้นที่สำนักสงฆ์ห้วยหินแหบนะครับบ้านโนนศิราตำบลโพหมากแข้งจะอำเภอบึงโขงหลงนั่นแหละครับเดี๋ยวแฉสัญจรคงจะส่งพิธีกรคนใดคนหนึ่งไปไปดิจังหวัดบึงกาฬซึ่งเขาบอกเลยครับว่าหินแต่ฉันคงไม่ได้ไปแล้วนะฮะเพราะฉันไปเดี๋ยวมันจะวุ่นวายกันใหญ่เลยหินก้อนนี้ลักษณะคล้ายคลึงกับพญางูใหญ่มากคุณดูสิฮะเหมือนจริงแล้วก็โลเคชั่นน่ะคุณดูสิโลเคชั่นน่ะมันเหมือนบึงน้ำกลางหุบเขาเหมือนมากเหมือนไหมล่ะเหมือนมากอ่ะก็ฉันกลับมาก็เจออ่ะโอ้แล้วจุดเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าเป็นพญานาคเล่นน้ำหรือเปล่าแล้วจุดเนี้ยตามหลักเขาก็ยังไม่เปิดให้ยังเพิ่งค้นพบเลยเขาเป็นสำนักสงฆ์ค่ะแสดงว่าทำไมเป็นสำนักสงฆ์เดี๋ยวจะต้องดูกำลังไปดูยังอันนี้ยังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นรู้แต่ว่าเขาเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีพญานาคเล่นน้ำอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะถึงทำสะพานเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาก็ใช้เป็นเส้นทางสัญจรอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะให้เปิดหรือเปล่าเพราะเป็นสำนักสงฆ์ครับผมซึ่งพญานาคในช่องหุบเขาน้ำแห่งนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมีลักษณะเป็นหินประหลาดนะครับขนาดใหญ่นะฮะรูปร่างมองดูคล้ายงูยักษ์หรือว่าคล้ายพญานาคนะครับเลื้อยอยู่ในลำน้ำกลางช่องหุบเขาเล็กๆนะครับโดยหินใหญ่นี้เนี่ยมีความยาวเนี่ยหลายสิบเมตรเลยนะและที่ผิวหินเนี่ยก็มีรอยแตกที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยานะครับหรือว่าเรียกว่าซันแครกนะครับลักษณะเดียวกับที่ถ้ำนาคาซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินไปชมแล้วก็ถ่ายรูปใกล้ๆได้โดยด้านบนนะครับลำธารเนี่ยมีสะพานเหล็กเล็กๆทอดข้ามผ่านโดยเพจนี้นะครับพูดถึงเรื่องราวที่บอกต่อๆกันมาว่าทิศเบื้องนี้ที่ค้นพบใหม่ก็คือป่าบางบทโดยรอบเห็นแต่ป่าแล้วก็แนวหินเท่านั้นเลยไหนๆก็ไหนๆตอนนี้ถือว่าเป็นถ้ำนาคาใช้คำว่าถ้ำนาคาฟีเวอร์จริงๆฟีเวอร์จริงฟีเวอร์แบบฟีเวอร์จริงๆเดี๋ยวจะเจออีกฮะเขาบอกเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวจะเจออีกเรื่อยๆจะมีอีกเรื่อยๆ